จังหวัดนครสวรรค์ครับได้จัดชุดตรวจเข้มรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการห้างสรรพสินค้าแหล่งที่มีประชาชนพลุกพล่านหลังเกิดเหตุระเบิดที่ประเทศเบลเยียมครับนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการปล่อยแถวชุดรักษาความปลอดภัยที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอส.ของฝ่ายปกครองจังหวัดซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เพิ่มมากขึ้นตามสถานที่สำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการโรงพยาบาลสถานีขนส่งสถานีรถไฟท่าอากาศยานท่าเรือห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะจังหวัดที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์เช่นจังหวัดที่มีท่องเที่ยวจากแถบยุโรปเข้ามาท่องเที่ยวหรืออาศัยอยู่เป็นจำนวนมากหรือจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ต้องการเพิ่มความรัดกุมให้มากยิ่งขึ้นได้มีมาตรการเข้มงวดมากขึ้นตามสถานที่ต่างๆซึ่งทางจังหวัดนครสวรรค์ครับได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบและทำความเข้าใจกับทางห้างสรรพสินค้าสถานราชการหรือสถานที่ที่มีประชาชนไปใช้บริการเป็นจำนวนมากและได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยเข้มข้นในทุกด้านเตรียมพร้อม24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ครับของส่วนรับผิดชอบของใครของมันก็จะมีการโฟนมีการ